ตอนเราจะเข้าไปในโรงเรียนนะครับเราก็ต้องเอาบัตรไปปี๊บก่อนต้องปี๊บหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นภายในโรงเรียนนะครับเราเข้ามาแล้วนะก็วันนี้ก็มาคุณแม่นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาประชุมผู้ปกครองกันนี่ครับนี่ก็เป็นห้องของน้องแป้งนะครับจะเป็นเด็กไทยที่อยู่นี่นะครับก็ที่โรงเรียนนี้ก็จะมีเด็กไทยกันอยู่3คนนะครับเด็กมัธยม2คนรวมฟ้าใสแล้วก็เด็กประถม1คนนะครับก็น้องแฟงนะครับคุณแม่ก็มาประชุมผู้ปกครองนะครับตรงนี้ก็เป็นเพลย์กราวด์นะครับก็เป็นสนามเอาไว้ให้เด็กๆวิ่งเล่นนะครับตรงนี้ก็เป็นก็ตรงเพลย์กราวด์นี่ครับก็ตรงพื้นของเพลย์กราวด์นี่ก็จะนิ่มมากนะครับเพราะว่าอาการเด็กเวลาแบบล้มนะครับไม่เหมือนเมืองไทยนะครับถ้าเป็นเมืองไทยนี่ล้มก็คือเข่าถลอกขาหักเข่าถลอกกันไปนะครับโรงเรียนของต่างประเทศก็จะมีแบบเซฟตี้กันเยอะหน่อยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับตรงนี้ก็เป็นทางที่เด็กจะออกมานะครับตอนที่หลังเลิกเรียนเด็กก็จะออกมาทางประตูนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องแคนทีนนะครับก็จะเป็นห้องอาหารนะครับตรงนี้ Oh my god that baby sir ข้างหน้าทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นโรงยิมนะเด็กจะเป็นทางลงไปห้องวัดใสนะครับห้องวัดใสก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องของไพรมารีนะครับครับห้องไพรมารีก็อยู่ตรงนี้นะครับห้องวัดใสเก่าก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นห้องของไพรมารีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงยิมนะครับอันนี้โรงยิมที่อยู่ในห้องนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นห้องเรียนของฟ้าใสนะฮะนี่ครับฟ้าใสมาแล้วอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของฟ้าใสนะครับก็ชื่อลิศนะครับก็เป็นเด็กจีนนะก็อันนี้ก็จะย้ายโรงเรียนนะครับย้ายไปอยู่อีกโรงเรียนนึงก็จะไม่ได้เจอกับฟ้าใสแล้วนี่นะครับห้องภาษาการแสดงอันนี้นะครับก็จะเป็นการแต่งตัวนะครับรวม11ก็จะการแต่งตัวเกี่ยวกับชุดจีนนะครับภาษาก็จะใส่ชุดจีนมานะครับตรงนี้นี่ครับห้องวัดสายก็คือเป็นห้องนี้นะครับห้องวัดสายก็จะเป็นห้องเย 7A นะครับทำงานไฟนะครับคู่นี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับ International Day ของบิตตานิก้านะครับวัดสายก็
เลิกเรียนตอนเย็นก็จะมาช่วยจับก็จะมาช่วยจับห้องนะครับก็ใส่ไปแล้วเดินมาตรงข้างล่างนี่นะครับก็จะเป็นห้องของปฐมนะครับเลื่อนมาทางซ้ายก็จะเป็นห้องของเด็กมัธยมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องของรีเซพชันนะครับนี่ที่อยู่ทางซ้ายมือตรงทางเข้าตรงนี้นะครับก็จะมีเซฟตี้อยู่นะครับใครไม่มีบัตรก็จะเข้าไม่ได้นะครับจะเข้าจะออกก็ต้องใช้บัตรกันด้วยนะครับก็เข้าได้เฉพาะคนมีบัตรเท่านั้นนะครับเราก็จะเห็นล็อกเกอร์ของเด็กนักเรียนเต็มเลยนะครับตรงนี้เป็นเด็กเป็นชั้นของมัธยมนะห้องว่ายน้ำนะครับนี่ห้องว่ายน้ำของเด็กนี่ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับไปครับเราก็กลับบ้านนะครับจบการรีวิวโรงเรียนแต่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เราก็มางานใหม่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า International Day เป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้เราก็มาใหม่